สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดัมมี่เช่นเคยนะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับอันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมนะครับมาชมต้นฟิโรดอนโกดีนะครับฟิโรโกดีอีนะครับวันนี้ปลูกลงดินนะครับต้นจะค่อนข้างใหญ่นะครับสมบูรณ์ใหญ่มากนะครับลองเอาไปปลูกลงดินดูนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ถือว่าต้นใหญ่มากนะครับใบใหม่กำลังมาเลยนะครับอันนี้ให้ดูนะครับที่ผมปลูกลงดินนะครับก็เหมือนเดิมนะครับกำมะพร้าวสับดินใบกำปูนะครับแล้วก็ผมใส่ขี้วัวนิดหน่อยนะครับอันนี้เอาไปลองปรับใช้ได้นะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ผมเห็นในช่อง YouTube หลายๆช่องนะครับที่เขาปลูกลงดินแล้วมันต้นแบบสูงมากเลยนะครับอันนี้ต้นสูงแบบท่วมหัวครับผมก็เลยลองเอาลงดินดูบ้างที่จริงผมเอาลงดินก่อนที่จะเห็นนะครับผมไม่คิดว่ามันจะโตได้ขนาดนั้นนะครับก็เลยถือโอกาสนะครับได้มารีวิวแนะนำท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านใดนะครับเอาไปปลูกลงดินนะครับมันก็จะต้นสูงนะใหญ่นะครับแต่ก็อาจจะปลูกกระถางก็ได้นะแต่ต้องเป็นกระถางใหญ่ๆนะครับเพื่อให้ลาเขาหากินได้สะดวกนะครับอันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับมาถ่ายรีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับว่าของผมมันก็เริ่มโตแล้วนะครับอันนี้เทียบกับมือผมก็ถือว่าใบใหญ่อยู่นะครับถือว่าใบใหญ่แล้วนะครับอันนี้เขายังไม่แก่จัดนะครับแก่จัดอาจจะใหญ่กว่านี้นะครับเพราะว่าเขาจะได้ยอดใหม่ที่ใหญ่เรื่อยๆนะครับอันนี้ใบล่าสุดนะครับนี่เทียบกับมือผมนะครับเทียบกับมือผมนะครับถือว่าใหญ่มากนะครับผมจะขุนให้เขาแบบต้นสูงๆเลยนะครับต้นสูงแบบท่วมหัวเลยนะครับถ้าต้นสูงๆแล้วผมจะถ่ายรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไหนนะครับผมก็จะถ่ายให้ชมกันเรื่อยๆนะครับคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับก็มาถ่ายรีวิวให้ท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันนะครับการปลูกก็ง่ายๆเลยนะครับดินปลูกก็ใบกำปูนะครับผสมกับมะพร้าวสับนะครับอันนี้ผมใช้แบบสูตรขี้วัวนะครับก็ส่วนใหญ่ผมก็ใช้ขี้วัวนะครับที่สวนนะครับก็อาจจะไม่ค่อยมีเชื้อรานะเพราะว่าผมใช้ไตโคโดมารดนะครับป้องกันเชื้อรารากหน้าโคนเน่านะครับเจือไตโคโดมานะครับท่านผู้ชมลองไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับการทำก็มันมีคลิปที่ผมเคยลงไว้อยู่นะครับสามารถเลื่อนดูกันได้นะสำหรับการขยายเชื้อสดแต่โคโรมานะครับเป็นเชื้อราดีนะครับเชื้อราที่ควบคุมพวกโรครากเน่าโคนเน่าของพืช นะครับโรคเน่าของพืช นะครับก็สามารถไปเลื่อนดูกันได้นะครับผมลงคลิปการขยายเชื้อไว้นะครับอันนี้นะครับรดน้ำก็อันนี้ผมเป็นโรงเรือนแบบโรงเรือนเปิดนะครับแบบแค่มุงสแลนเฉยๆนะครับช่วงนี้หน้าฝนผมก็ไม่ค่อยรดน้ำนะครับเพราะว่ามันชื้นตลอดอยู่แล้วนะครับถ้าใครอยู่ในกระถางนะครับก็สังเกตวัสดุปลูกออมนะครับถ้าวัสดุปลูกเริ่มที่จะความชื้นน้อยลงนะครับเริ่มแห้งแล้วก็สามารถรดได้เลยเนี่ยแสงก็อันนี้อยู่ใต้แสลนประมาณ 60% นะครับ 70% นะครับ 70% ประมาณนี้นะครับของแสลนนี้ก็อยู่กับเพื่อนๆฟิโลเขานะครับนี่อยู่กับเพื่อนๆฟิโลนะครับใต้สแลนอย่างนี้เลยนะครับท่านผู้ชมอยู่กับพี่ๆเพื่อนๆฟิโลนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับการรีวิวต้นฟิโลโกดีอีนะครับโกดีอีนะครับใบเขาใหญ่มากนะครับท่านผู้ชมสามารถสูงได้ท่วมหัวเลยนะครับโตเรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านนานะครับ
ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมลงคลิปนะครับลงคลิปปุ๊บมันจะได้แจ้งเตือนให้พี่ๆท่านผู้ชมนะครับได้รับชมกันเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครมีข้อแนะนำอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ